ขณะที่เราไม่นั่งสงบยังมันไปรู้ข้างนอกยังไม่รู้ใจแม้กายตัวเองนี้มันก็ยังไม่รู้ไปรู้ข้างนอกนอกจากกายเข้าอีกให้มารู้กายรู้ใจปกติได้ใจมันก็มันไปรู้แต่ข้างนอกรู้แต่อารมณ์ข้างนอกเรื่องข้างนอกเท่านั้นเรามาภาวนาต้องการให้มารู้ใจพอมาไม่รู้ใจนั่นแหละมันจึงหลงถือข้างนอกหมดคือเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาโผฏฐัพพะเอาสิ่งที่ยั่วยวนทุกอย่างนะเป็นเราเป็นของเราไปหมดอย่างกระตาของเราจับสิ่งใดมันก็มองสิ่งนั้นก็ถือถึงนั้นยึดติดอยู่ตรงนั้นถ้านั้นแม่นไม่รู้ใจหรอกแต่ว่าใจไปรู้แล้วรู้สิ่งที่เห็นหูก็ฟังเสียงก็ได้ยินเสียงหูมันก็อยู่ที่เสียงนู่นพอใจมันก็อยู่ที่เสียงนั้นไปทางหูออกไปทางหูก็ไปรู้อยู่ที่เสียงไปอยู่กับเสียงนั่นแหละก็ไม่รู้ใจอาการที่ไปรู้ออกข้างนอกนะท่านเรียกว่าวิญญาณแต่ว่ากระจายนั่นแหละออกไปรู้นะแต่มันไปรู้ติดอยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ในตัวมันเองแต่ยังไปติดข้างนอกหมายรู้อยู่ข้างนอกอยู่ตามใดก็มีทุกข์สุขอยู่ตามนั้นถ้าสิ่งใดที่ชอบก็เป็นสุขไปเรียกว่าเป็นสุขทางอารมณ์ใจนั้นมันก็ชื่นหนุกขึ้นใจไปตามเรื่องนั่นแหละบางทีในความยินดีความพอใจมากไปเรียกว่ายินดีพอใจไปข้างนอกนะได้อะไรเป็นที่ชอบใจหรือพบอะไรที่เราถูกใจเกิดปีติปาโมกข์เกิดยินดีพอใจขึ้นมามากถึงกับตายก็ดีใจเกินไปเลือดในหัตถ์ไทยรูปมันฉีดเลยไปอุดตันเลยตายปีติมากไปก็เพราะใจมันไปอยู่ข้างนอกมันไม่อยู่ที่ตัวเองโบราณเขาสมัยก่อนๆเขาเล่นหวยคอที่เขาหวยลอตเตอรี่นั่นแหละคนถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนเขาต้องเอาตำรวจไปจับซะก่อนทำท่าขู่เข็นให้ตกอกตกใจซะก่อนถ้าไปในข่าวว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ตายก่อนเพราะมันเป็นตัวอย่างมีตัวอย่างบางคนก็ถึงต้องเสียสติสตังไปบางคนก็ถึงช็อกตายไปมันเป็นภัยแก่จิตใจถ้าไปยินดีพอใจข้างนอกแม้แต่ยินดีพอใจข้างในก็ถ้าไม่รู้จักข่มก็เป็นอันตรายเรียกว่าปีติคือเกิดจากสมาธิถ้าไม่รู้จักข่มก็ไม่เป็นประโยชน์บางทีนะปีติมาจากภายนอกคือยินดีพอใจบางคนน่ะนึกถึงทานถึงศีลต่างๆที่ตัวเองได้ทำในเมาเกิดปีติปาโมกข์ขึ้นมาใจลอยใจปีติมากไปเลยใจเลยลอยบางทีมันอยากจะหอกไปหนึ่งใจลอยนี่ถ้าคนรู้จักประโยชน์ทีนี้เรามีปีติปาโมทย์อย่างนั้นแล้วก็รีบตั้งใจเข้าสู่ฐานของสมาธิฐานที่ตั้งของใจคือไปรู้ที่ใจกันแล้วก็ในหลักการภาวนาทุกชนิดเนี่ยท่านให้ตั้งใจไว้ในกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งใจที่รักษาใจเพื่อให้ใจของเรามันรู้ตัวเอง
ให้รู้จักตัวเองไม่ใช่ให้ไปรู้แต่ข้างนอกถ้าไปรู้แต่ข้างนอกก็มันก็ไม่รู้จักตัวเองไปรู้ข้างนอกไปรู้ไปทางตาดังที่ว่าให้ฟังเห็นรูปต่างๆมันก็ไปรู้เรื่องของรูปที่มันเห็นนั่นแหละมีลักษณะอย่างนั้นมีอาการอย่างนั้นมีสีสันวรรณะอย่างนั้นอย่างนั้นก็รู้ในสิ่งที่ได้เห็นใจมันก็ติดอยู่ข้างนอกมันไม่รู้จักตัวเองเพราะมีแต่ไปรู้ข้างนอกอยู่อย่างนั้นจึงวุ่นวายหมดนี่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มารู้จักตัวเองคือให้มารู้จักใจให้รู้จักใจด้วยแล้วให้ใจรู้ด้วยให้ใจรู้ข้างนอกมันรู้มานานแล้วแต่เพราะมันไม่รู้ตัวเองไม่รู้ใจข้างในจึงเป็นโมหะคือหลงลืมไม่รู้จักตัวเองมันก็เลยมีสิ่งอะไรซ่อนเร้นอยู่ในนั้นนั่นแหละตัวโมหะตัวโลคะหรือโลราคะโทสะโมหะมันก็เลยซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นที่มืดนะหลักการจึงที่พระพุทธเจ้าสอนจึงให้น้อมเข้ามาสู่ดวงรู้เข้ามาสู่จุดรู้ที่ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธก็ให้ว่าอันเดียวเพื่อจะให้มันเข้าหาจุดรู้ไม่ไปสนใจอย่างอื่นนี่อย่างที่เราใช้กับลมหายใจก็หายใจพุทโธพุทโธก็ต้องการให้ใจเข้าสวดเปิดเข้าไปสู่จุดรู้ไม่ใช่ไปเอาลมเพียงแต่ว่าผูกใจของไว้ในลมให้ใจมันสงบลงให้สงบก็หมายถึงใจมันไปรวมอยู่ในจุดดวงรู้ของมันเองในขณะที่มันไม่สงบมันซ่านออกมามันก็แสงสว่างของไฟมันซ่านออกไปหมดมั่วจุดไหนเป็นจุดไหนแต่มันก็ออกมาจากทั้งอย่างว่ามีดวงไฟมันก็มีแสงสว่างจากดวงนั้นรู้จักจากจุดรู้ของแสงสว่างมันมาจากจุดนั้นก็เข้าไปในจุดนั้นได้หายใจมันก็ซ่านออกมาจากจุดรูอย่างในวิธีรวมท่านจึงให้ใช้กรรมฐานพุทโธบ้างกำหนดลมหายใจเข้าออกบ้างหรืออะไรอื่นๆมากมายนักแต่เมื่อจะว่าเอาเฉพาะไม่ต้องอาศัยแต่ก็เข้าสู่จุดรู้เลยน้อมเข้าน้อมใจเข้ามาสู่จุดรู้ที่ตั้งของรู้นี่อุบายของหลวงปู่สิมท่านให้อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แม้ตมาก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ก็ภาวนาแนวนี้ทั้งนั้นแต่แม้จะใช้แนวของกรรมฐานก็ไม่ถึงจุดรู้ทั้งนั้นคือไม่ได้เอากรรมฐานต่อไปแล้วเข้าไปหาถึงดวงใจหรือดวงรู้เข้าสู่จุดนั้นจึงจะให้ใจไปรู้อีกครั้งนึงเพราะว่าใจนั้นมันรู้มาแล้วรู้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายมันเราสัมผัสรู้มามากพอนี่เราจะไม่ต้องเข้าสู่จุดรู้เข้าไปหาตัวรู้ข้างกะทีอย่าจะให้ใจไปรู้เลยให้ไปรู้ใจบ้างคือรู้จักตัวเองใจมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างพันสันฐานแต่มันเป็นสภาวะที่รู้อยู่ในนี้ถ้าว่าไม่เข้าสู่จุดใดจุดหนึ่งให้ความรู้สึกมันก็จะซ่านรู้ไปทั่วหมดเลยรู้ทั่วสภาวะกายเราจะจี้ตรงไหนมันก็มีรู้คนนั้นเนี่ยความรู้มันซ่านอยู่ข้างนอกบางทีมันก็ไปในจุดเดียวรู้ไปข้างนอกสมมติว่ามันสนใจในเรื่องดูใจมันก็จดจ่อไปทางเห็นรูปติดรูปนะก็จดจ่อในสิ่งที่มองเห็นนั้นแต่มันก็เห็นในภายนอกไม่ได้เห็นไม่รู้จักตัวเองมันจึงเป็นภัยแก่ใจเป็นเหตุให้ใจนะยินดียินร้ายไปตามอารมณ์เรื่องนั้นแล้วก็ไปถืออยู่อย่างนั้นไปกอดอารมณ์สิ่งนั้นมันละไม่ได้วางไม่ได้เรียกว่ามันติดแม้จะหลับตาแล้วมันก็ยังเห็นอยู่ในใจอยู่นั่นเนาะ
เพราะใจมันไปจดจ่อสิ่งที่มันเห็นนั้นหรือจดจ่อเสียงที่มันฟังนั้นความประสงค์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาต้องการให้มารู้ใจเฉพาะให้ปลดจากสิ่งที่ใจยึดถือนั้นให้หมดให้เหลืออยู่แต่จุดรู้อย่างเดียวถ้ามันยังถือในจุดอื่นอยู่ก็เรียกว่าใจยังพะวงยังติดยังคล้องในสิ่งนั้นเช่นว่ามันติดอารมณ์ภายในอารมณ์ภายในนั้นมันก็เก็บมาไว้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายเก็บมาทางตาก็คือรูปเก็บมาทางหูก็คือเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจำไว้มันเป็นสัญญาเวทนาที่นอนอยู่ที่ใจสัญญาเวทนานั้นละมันเป็นตัวจิตสังขารจะคิดจะปรุงจะแต่งก็อาศัยสัญญากับเวทนาคือสิ่งที่มันจำไว้กับสิ่งที่มันได้รับความสบายไม่สบายนะมันก็ถือเอาวิธีการที่เราจะต้องทำความให้สงบหรือทำใจสงบทุกคนนั้นต้องให้น้อมเข้ามาประคองความรู้สึกเข้ามาสู่จุดหมายปลายทางจุดหมายข้างต้นจุดรู้ข้างในประคองเข้ามาเอาสวงอกนี้เป็นที่หมายทีนี้ถ้าว่ายังทำความรู้สึกในจุดยังไม่ได้ก็ให้ทำความรู้สึกตัวเองให้รู้ทั้งตัวเนี่ยรู้สึกว่าขณะนี้นั่งทำความรู้สึกตัวนี้ซะก่อนพอทำความรู้สึกตัวแล้วก็ไปรู้จุดรู้เฉพาะไม่ให้ได้รู้อยู่ที่กายแต่ว่าให้รู้อยู่ในจุดรู้อย่างเดียวประคองเข้าจุดนั้นมีการประคองเรียกว่าประการประคองเข้ามาแล้วให้มีที่ตั้งที่หมายรักษาความรู้สึกไว้ในจุดเดียวรักษาใจก็คือรักษาความรู้สึกถือเอาความรู้สึกนั้นก่อนถือเอาความรู้สึกนั้นให้ไปรวมอยู่ในจุดเดียววิธีการนึกพุทโธขึ้นมาเพื่อให้มันได้จุดรู้หรือไม่ฉะนั้นก็กั้นลมหายใจขอกั้นแล้วประคองความรู้สึกเข้ามาแล้วมันก็จะไปจดจ่อที่ตั้งของใจเมื่อมันได้ที่ตั้งอย่างนั้นเราก็จำตรงนั้นประคองความรู้สึกเข้าในจุดนั้นน่ะเข้าสู่ที่ตั้งตรงนั้นน่ะทีประคองไว้ให้นะให้มันอยู่ให้มันติดตรงจุดนั้นให้ได้ครั้งแรกมันก็วนกวายมันไม่อยากจะอยู่แต่ก็เพียรพยายามที่จะตั้งไว้อย่างนั้นเมื่อตั้งนานเข้ามันชำนิชำนาญจิตมันจะติดตรงนั้นติดตรงจุดนั้นได้เมื่อใจมันติดในจุดนั้นได้มันก็วางข้างนอกมันไม่ไปต่อข้างนอกแต่ว่ามันจะต่ออยู่ที่จุดนั้นอย่างเดียวแน่วในจุดเดียวเลยเมื่อมันแน่วได้แล้วต่อจากนั้นมันความชุ่มชื่นก็เกิดขึ้นในจุดนั้นทีเพราะเราไม่ได้กดไม่ได้ข่มไม่ได้บังคับแล้วทีความรู้สึกมันจะแน่วรู้อยู่ในจุดเดียวนั้นเป็นสมาธิเบื้องต้นขั้นต้นก็เพียรพยายามที่จะรักษาในจุดนั้นมากขึ้นเท่าใดใจก็จะมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นความรู้สึกก็จะรวมอยู่ในจุดเดียวแน่วเลยเรียกว่าเอกคตาจิตจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวอยู่ในจุดที่ต่างนั้นความรู้สึกก็จะรวมตัวความรู้สึกรวมตัวแล้วสิ่งทั้งสี่คือไอเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันก็เป็นเครื่องประกอบจิตมันอยู่ที่เดียวกันแหละเมื่อรู้ดวงรู้ของเราจดเสร็จสับมั่นดีท่านจึงให้เรียนรู้ให้รู้จักในสิ่งที่มันมีอยู่ในดวงรู้นั้นทีนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงอาการที่ใจของเรารู้ได้ตามความเป็นอย่างนั้นน่ะคือหลักวิปัสสนาคือเรารู้ของจริงว่าอะไรเป็นอะไรแล้วไม่ยึดถือในสิ่งที่มันไม่ใช่เราหรือในสิ่งที่มันไม่ใช่ใจไปถือเอาสิ่งอื่นนอกจากตัวเองว่าเป็นใจตัวว่าไปถือเอาเวทนาใจนั้นมันไปถือเอาเวทนาว่าเป็นตัวเองถือว่าเป็นใจเวทนาก็หมายถึงอาการที่ใจของเรารู้สึกว่าสบายกับไม่สบายหรือสบายบ้างไม่สบายบ้างรุ่มรุ่มดอนดอนนั่นแหละท่านว่าอทุกขามสุขา
ือจะสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่ใช่มันหากมีอยู่ในอาการของใจเรียกว่าใจไปรับไปเสวยก็หมายถึงความรู้สึกใจมันไปรู้สึกรู้สึกอยู่ข้างในนะมันรู้สึกว่าสบายไม่สบายก็อยู่ในที่ตั้งที่จุดเดียวนั่นอีกเหมือนกันนี่ถ้าไปถือเอาอันนั้นเก่าอีกแล้วก็ไม่ถูกจุดรู้อีกแหละงั้นต้องกำหนดรู้อาการอย่างนี้มันเรียกว่าเวทนาแล้วก็ย้อนคืนไปว่าไอ้ตัวที่รับเวทนารู้สึกว่าสบายเนี่ยคือดวงรู้ก็สาวเข้าไปอีกให้มันถึงอย่าไปเอาใจใส่ไอ้สบายไม่สบายนั้นวางไว้วางไว้ตามสภาพแต่ว่าเข้าไปหาตัวที่มันรู้ที่เป็นกลางเข้าไปหาที่ไหนก็ทวนเข้าไปตั้งแล้วก็กำหนดรู้กันมาใจก็คือรู้เท่านั้นความรู้สึกที่รู้นั่นแหละที่รู้อยู่นั่นแหละเรียกว่าใจไอ้สบายไม่สบายมันเป็นอาการของเวทนาถ้ารู้สึกว่าสบายก็ดันไปอยู่ที่กับสบายนั่นเสียมันก็เลยไม่ใช่ใจเลยทีนี้ถึงแต่ว่าใจไปอยู่กับเปรตกับสบายหรือรู้สึกว่าไม่สบายขึ้นมาใจก็เลยไปอยู่กับที่ไม่สบายนั่นแหละไปกังวลกระวายกระเสือกกระสนกับอาการอันนั้นเลยไม่กำหนดรู้ในจุดนะในขณะที่มันเกิดสบายหรือไม่สบายก็มาให้กำหนดเข้าสู่จุดรู้ไม่ต้องไปถือการว่าละเวทนาลุละทุกขเวทนาไม่ต้องไปว่ามันละเข้าไปหาจุดดวงรู้เป็นกลางตัวอย่างเช่นว่ารู้สึกว่ามันสบายขึ้นมาไงเราต้องพิสูจน์ต้องทดลองทำให้เป็นรู้สึกว่าไม่สบายท่านเรียกว่าเวทนามะใครแล้วไม่สบายก็ใจอีกแหละใจมันไปรับก็หมายถึงไปอยู่ใจไปรู้อยู่กับไอ้ความสบายกับความไม่สบายนั้นต้องวางความสบายและไม่สบายนั้นนะไว้ซะบอกว่านั้นมันไม่ใช่ใจใจก็คือรู้นี่เท่านั้นเราจะไปเอาใจใส่หรือจะไปสนใจไอ้ความไม่สบายนั้นแต่ว่าสนใจไอ้ความรู้สึกที่รู้อยู่ไหนบอกใจว่านี่ใจก็คือรู้ท่านไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์สุขก็ไม่ใช่ใจทุกข์ก็ไม่ใช่บอกใจตัวเองอย่างนั้นมันเป็นเพียงอาการเท่านั้นใจไปรับรู้แล้วก็ประคองใจให้มันรู้อยู่ในจุดเดียวอย่างนั้นนานเข้านานก็กระเพิกออกเองแต่นี้ถ้าเราทำกันพอใจเข้าไปสู่ความสงบได้นิ่งนิ่มสบายก็เลยอยู่กับไอ้สบายนั่นแหละมันไม่ถูกดวงรู้โดยตรงคือมันมีสิ่งนั้นเชื่อมอยู่เราก็เลยไปเพลินทีนี้ไอ้สุขเวทนามันก็เปลี่ยนอีกเพราะมันเปลี่ยนภาพละเอาก็เป็นทุกขเวทนาไปแล้วใจก็ดิ้นใหญ่แล้วจริงนั้นให้เราทำความรู้จักในดวงรู้นะสาวก็ประคองเข้ามาก็ประคองเข้ามาดวงรู้ให้ได้อย่ามันซ่านออกไปนะจิตเบื้องต้นที่ให้ทำประคองเข้ามาก็รักษาความรู้สึกไว้นิ่งไว้ในจุดเดียวมีบางคนก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องนึกพุทโธขึ้นมานึกพุทโธพุทโธเพื่อให้มันมีสำนึกขึ้นมาในจุดนั้นจนกว่าจะสามารถจับจุดนั้นเราก็หยุดว่าพุทโธทีลองรู้อยู่เฉพาะดูมันจะอยู่ได้มั้ยให้รู้อยู่มีสติรู้อยู่เรียกว่ารู้ใจใจก็มีแค่นี้บอกตัวเองตลอดแค่รู้ไม่มีตัวตนอาการที่ใจของเราไปถือข้างนอกมันก็เป็นตัวตนไปถือเอาเสื่อความสุขเรียกว่าอยู่กับความสุขใจไปอยู่กับความสุขก็เรียกว่าใจไปถือเอานั้นว่าเป็นตัวเองถือว่าเป็นใจล่ะหรือขณะที่มีทุกข์มาก็ไปถือเอาตรงนั้นน่ะตรงที่แต่ว่ามันทุกข์กันอยู่อย่างนั้นอันนี้ต้องการให้แต่ละคนละคนนะวิจารณ์วิจัยเข้าถึงตัวเองเข้าถึงใจให้ได้อย่าไปถืออารมณ์ลมแรงๆเข้าถึงด้วยตัวเองเข้าถึงด้วยความรู้ของตัวเอง
ว่าถึงสิ่งประกอบใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนั้นว่าวิญญาณก่อนวิญญาณนับแปลตามศัพท์รู้แจ้งหรือรู้วิเศษรู้พิเศษรู้แจ้งอะไรเอ้ท่านว่ารู้แจ้งอารมณ์อารมณ์ก็คือเรื่องราวที่มันมีในใจมันมีเรื่องราวในใจเรื่องราวในใจอารมณ์ใจไปรู้อารมณ์นั้นอ้าวรู้อารมณ์ภายในหมายถึงอารมณ์ที่เป็นสุขอารมณ์ที่เป็นทุกข์และยังรู้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกด้วยก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันคือมันฉายออกมาจากดวงรู้เนาะวิญญาณพูดอีกครั้งหนึ่งก็หมายความว่าอาการที่ใจของเรารู้ออกไปข้างนอกนั่นเรียกว่าวิญญาณแต่ว่าถ้ารู้อยู่ที่รู้ล่ะก็มันไม่ซ่านออกไปอยู่ในจุดดวงรู้เลยเรียกว่าใจดวงรู้ในกลางที่เป็นใจกลางเปรียบก็เปรียบเหมือนข้าวสาร มันไม่เกิดข้าวสารทีนี้ใจที่ซ่านออกไปเป็นวิญญาณนะเหมือนข้าวเปลือกข้าวเปลือกมันหอมมันเกิดขึ้นเอาไปหว่านได้พืชได้ที่ดินที่มันก็งอกขึ้นมาให้ใจที่ไปถือวิญญาณคือไปจับอยู่ที่รู้ข้างนอกหมายถึงอาการที่ใจของเราไปจับรู้อยู่ข้างนอกนั่นแหละมันเป็นวิญญาณเนี่ยว่าจับรู้อยู่ที่รูปอยู่ที่เสียงอยู่ที่กลิ่นอยู่ที่รสอยู่ที่โผฏฐัพพะอยู่ที่อารมณ์ภายในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไปดูไปอยู่ที่สุขไปอยู่ที่ทุกข์นั่นแหละนั่นนามเป็นวิญญาณไม่เป็นตัวเองของมันเฉพาะเขาถึงตัวเองเฉพาะแล้วท่านก็ให้กำหนดรู้ทีนี้หมายความว่าครั้งแรกนะให้รวมลงกันแต่ก่อนรวมกันหมดรวมเข้าไปในจุดเดียวกันทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเอาไว้ในจุดเดียวแล้วจึงจะเก็บทีหลังเพื่อเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้ไม่รู้จักนั่นนะมันก็หลงอยู่อย่างนั้นเลยถืออยู่อย่างนั้นนะต้องการให้ถือตัวเองให้รู้จักตัวเองโดยเฉพาะพระพุทธเจ้านะปฏิเสธไว้ลูกก็ไม่ใช่ตนเวทนาก็ไม่ใช่ตนสัญญาก็ไม่ใช่ตนสังขารก็ไม่ใช่ตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตนอันนี้ว่าเฉพาะในขันธ์5ของเราแต่ละคนละคนว่าเป็นอนัตตาลูกก็ไม่ใช่ตนเวทนาก็ไม่ใช่ตนสัญญาสังขารอะไรไม่ใช่ตนทั้งนั้นที่ท่านว่าไปข้างนอกนะสัพเพสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนั่นหมายถึงข้างนอกข้างหนังสังขารข้างนอกท่านหมายถึงสิ่งที่มีวิญญาณครองกับสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองสิ่งที่มีวิญญาณครองก็หมายถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่มันมีวิญญาณครองก็เรียกว่าสังขารคือเครื่องปรุงแต่งทั้งนั้นนะสังขารที่ไม่มีใยครองก็นับแต่แผ่นดินไปแผ่นดินและก็สิ่งที่อาศัยบนดินต้นไม้ภูเขาและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นทำขึ้นก็รวมเรียกว่าสังขารพระเจ้าบอกสิ่งนั้นสิ่งแล้วนั้นเป็นอนัตตาทั้งเป็นไปเองเกิดเองอนัตตานะแปลว่าเป็นไปเองเกิดเองดับเองยังมันเองของมันทั้งนั้นจึงเรียกว่าอนัตตานี่มันไม่ใช่อัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั้นทำไมจึงว่าอย่างนั้นที่ว่าอย่างนั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าสิ่งนั้นมันเป็นเราเป็นของเรามันก็จะต้องอยู่อย่างนั้นตลอดไม่เปลี่ยนหรอก
มาถึงรูปของเราถ้ามันเป็นรูปของเราจริงๆแล้วมันก็จะต้องอยู่อย่างนั้นตลอดไม่แก่เท่าชราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายมันจะต้องอย่างนั้นถ้ามันเป็นของเรานี้เพราะไม่ใช่ของเรามันจึงเป็นไปตามอำนาจของมันเองเกิดมาแล้วก็แก่เท่าชราของมันเองเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาเองก็มันสุดท้ายก็แตกดับไปเองมันเป็นเองอยู่นั้นถึงเรียกว่าอนัตตาจะไปแปลว่าไม่เป็นตัวตนอย่างเดียวหรือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างเดียวแต่รวมข้างในว่าไม่เป็นไปตามอำนาจของใครเป็นไปเองนั่นเองคือธรรมดานั่นแหละที่ว่าแก่ธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาตายธรรมดาที่เราสวดกันก็คือของธรรมดาธรรมดาก็หมายถึงความที่เป็นเองมีเองอยู่อย่างนั้นไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำมันเกิดมันเป็นตามเหตุปัจจัยของมันเองนั่นของภายนอกพระเดชจ้าสอนว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทั้งนั้นทั้งนอกเขาว่าโดยธรรมชาติคือสมมติบัญญัติเขาเรียกว่าถือตามสมมติบัญญัติก็เรียกว่าเป็นเราเป็นของของเราโดยสมมติว่านั่นพ่อเรานี่แม่เรานี่ลูกเรานี่หลานเรานี่ผัวเรานี่เมียเราก็ว่าเราไปตามนั้นโดยสมมติโดยตั้งกติกาบอกกันขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นงั้นนะผู้ชายนี้ชื่ออย่างนี้นะผู้หญิงนี้ชื่ออย่างนี้นะจดชื่อจดเสียงใส่เป็นเครื่องหมายนามสกุลนามสกุลเข้าไปเพื่อเป็นเครื่องเรียกกันให้ถูกต้องว่าโดยสภาวะธรรมแล้วมันไม่มีอะไรทั้งนั้นจะบัญญัติยังไงแต่งตั้งไปมันก็ไม่มีเครื่องหมายให้เห็นชื่อนายกนายขอมันไม่มีป้ายเป็นเครื่องหมายบอกถ้ามันได้จำกันมาแล้วไม่รู้จักแล้วเขาบัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาทั้งนั้นตั้งชื่อตั้งเสียงขึ้นมาเพื่อสมมติบัญญัติให้รู้แต่ว่าโดยสภาวะธรรมทั้งหมดแล้วไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นทีเดียวเป็นสภาวะที่มีรูปร่างทั้งนั้นเลยเป็นชายเป็นหญิงก็คือรูปอันเดียวกันนี่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้ทั้งสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะสมมติสัจจะก็คือสมมติบัญญัติของชาโลกที่เป็นไปตามเหตุนั้นงั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นจึงต้องรู้ทั้งสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะด้วยสมมติสัจจะก็หมายถึงความเป็นไปของโลกที่เขามีเขาเป็นอย่างนั้นเราก็เรียกเราก็ใช้ตามนั้นแล้วเราไม่ถือว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นจริงตลอดไปมันเป็นเครื่องชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่ว่าเราเกิดมาเอ้ามาเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นพ่อเป็นแม่เขาชั่วขณะเวลาตายไปแล้วจะไปเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้อะไรอีกแล้วไม่เป็นอีกแล้วอย่ามาสมมติบัญญัติเขาเป็นภรรยาสามีภรรยากันตั้งกติกาน่ะนี่เป็นสามีนะนี่เป็นภรรยานะก็บอกไปตามนั้นเราก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมมติบัญญัติที่ตั้งไว้นะแล้วมันก็ไม่เป็นตลอดไปหรอกเป็นชั่วขณะที่ยังมีสัญญาตั้งกันไว้ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันก็ชื่อว่าเป็นสามีภรรยาของกันและกันหรือไม่ฉะนั้นในขณะที่เขาบัญญัติแต่งตั้งเอ้าอย่าล้างกันไปนะแยกทางกันไปก็หมดบัญญัติที่ตั้งกติกากันไว้แต่เรานึกในส่วนอดีตได้ว่าเคยเป็นอย่างนั้นมาคนสุดท้ายก็จากกันไปหมดหน้าที่แล้วหมดบัญญัติแล้วทีนี้ไม่มีบัญญัติอะไรจะมาเรียกอีกได้ละวันนั้นเป็นพ่อนี่เป็นแม่นี่เป็นสามีภรรยาไม่ไปเรียกกันอีกแล้วมันหมดสุดบัญญัติแค่นั้นเรียกว่าสมมติบัญญัติสมมติสัจจะจบลงแค่นั้นเป็นปรมัตถสัจจะคือเป็นไปตามสภาพของมันเองแล้วทีนี้ไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งไม่มีที่หมายเป็นจุดศูนย์กลางนึงจึงเรียกว่าสภาวะธรรมจึงไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นเขาแต่เป็นเราเป็นเขาโดยสมมติสัจจะพระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้สมมติสัจจะนั้นให้เป็นไม่ใช่ไปแบกสมมติสัจจานั้นให้เป็นทุกข์ของตัวเอง
สายสัจจะว่าเออขณะนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สมมติอีกแล้วว่าเป็นมนุษย์เออเป็นมาเป็นมนุษย์ก็เป็นเถอะแต่รู้สึกว่าต้องตัวต้องสำนึกขึ้นว่าเป็นมนุษย์ชั่วคราวเท่านี้นะเมื่อตายแล้วมันไม่ได้เป็นอีกแล้วเป็นอย่างอื่นไปอีกอ่ะนั้นคือรูปร่างกายเครื่องหมายทีนี้ยังมีอีกชั้นหนึ่งคือใจย้อนเข้ามาหาใจใจของเรามันมีเราน้อมเข้ามาหาใจรับพิจารณาใจนั้นมันมีตัวไหมในขณะที่เรากำหนดรู้เราก็ต้องใช้มีตัวไหมมีรูปร่างไหมหรือมันมีเพียงแค่รู้เนี่ยสาวเข้ามาสนใจให้รู้จักตัวเองแก่นแท้ของตัวเองให้ได้ถ้าเราไม่สาวก็ไปหาต้นหาตัวจริงของตัวเองมันก็ยังหลงแต่ว่าถึงประวัติที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์นั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกเพื่อให้รู้จักตัวเองรู้จักใจครั้งแรกพระองค์ก็ไปรู้แต่ข้างนอกนะไม่รู้จักใจตัวเองมากำหนดลมหายใจของย้อนเข้ามาจึงมารู้จักตัวเองคือรู้จักใจรู้จักใจนั่นนะจึงเรียกว่าเข้าถึงตัวพุทโธพระพุทธเจ้ารู้ตัวพุทโธด้วยพระองค์เองหรือรู้จักใจด้วยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกและใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ข้างในพระพุทธเจ้าก็มีใจมีกายมีใจเหมือนพวกเราแต่พระพุทธเจ้าพระองค์รู้ใจก่อนรู้จักใจก่อนแต่มนุษย์ที่ไม่รู้มันก็เรียกว่าไปถือเอารูปร่างกายว่าเป็นใจรู้เอาเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นใจไปหลงถือสิ่งภายนอกจับไม่ถูกตัวเรียกว่าไม่เข้ารู้ถึงตัวเองไหวกันไม่รู้จักตัวเองคนแต่ละคนจึงไม่รู้จักตัวเองนะมันจึงมืดมันจึงสำคัญมันหมายว่าตัวของพระนามว่าเป็นของวิเศษเรียกว่าไม่รู้จักตัวเองตัวเองมันมีตัวมีตนที่ไหนมันก็มีสภาวะที่รู้ข้างในไปถือเอาสมมุติบัญญัติว่าเป็นตัวเองเข้าให้มันก็เลยเดือดร้อนเมื่อถือการกำเนิดเกิดมาของมนุษย์ทุกคนมีพ่อมีแม่มาเป็นตัวตนทางแรกก็ถือว่าเออนั่นพ่อเรานี่แม่เราสมมุติบัญญัติเป็นงั้นหรือบานโดยธรรมชาติเราถือมาอย่างนั้นแล้วมาถือว่านี่ตัวเองย้ำลงไปที่แล้วนี่ว่าตัวเองมันก็มีสิ่งประกอบมามากมายมนุษย์ทั้งหลายก็เลยถือเอาสมมติบัญญัติอย่างนั้นละไปเรื่อยว่าเป็นเราเป็นของเราหลายชั้นหลายหลืบนักที่ถือจึงเดือดร้อนนี่ถึงคราวที่ร่างกายจะแตกดับจะหนีจากเอาแล้วเดือดร้อนอยู่แล้วเขาไม่รู้จักแก่นแท้ของตัวเองพุทธเจ้าพระองค์รู้จักแก่นแท้ครั้งแรกเรียกว่าสิทธัตถราชกุมารเมื่อบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกรักษาใจไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจนใจมันสงบลงไปเข้ารวมจุดเป็นจุดรู้ดิเนี่ยดวงรู้จึงวางลมลมดับไปจึงมารู้จักตัวเองมารู้จักใจมารู้จักใจก็รู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารซึ่งมันเป็นของที่มีอยู่ที่ใจแล้วหรือว่าเวทนามันก็ไม่ใช่ใจสัญญาสังขารมันไม่ใช่ใจใจก็มีแค่นี้มีแค่รู้แต่ใจนั้นจะไม่ต้องมันก็ต้องสัมผัสต้องรู้เวทนาสัญญาสังขารอย่างนั้นตลอดมันจะเนื่องในจิตอย่างนั้นตลอดแต่ท่านรู้ว่าอันนั้นมันก็เป็นเครื่องประกอบไว้ที่ใจแต่ไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวเองเป็นเครื่องประกอบเครื่องห่อหุ้มดวงรู้นั้นเท่านั้นจึงพุทธิจาจึงทะลุถึงขตุดจุดดวงรู้อยู่ในจุดดวงรู้อย่างเดียวก็ได้ไม่เอาเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวางไว้ตามสภาพของมันเองเมื่อพระองค์เข้าถึงจุดรู้แล้วเสร็จพระองค์ก็เรียนรู้ดินี่คือใจนี่แหละใจคือดวงรู้ใจเนี่ยมีเครื่องประกอบคือเวทนาจับรู้ได้เวทนาคืออาการอาการที่ใจของเราไปรับสบายไม่สบายนั่นแหละรับได้เสวย
คือมันเกิดมันมีขึ้นมาให้ใจรู้เองไม่ได้ไปหามาที่ไหนเวทนามันเกิดขึ้นที่นั่นเกิดที่ใจเนี่ยเพราะใจเนี่ยกระทบกับอารมณ์กระทบกับเรื่องราวที่ดีใจไม่ดีใจมันก็เกิดความสบายไม่สบายขึ้นมามันเป็นผลเกิดขึ้นมาของมันเองไม่ได้ไปหาที่ไหนมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าอาศัยสัมผัสคือการกระทบการที่ใจไปกระทบกับอารมณ์กับเรื่องราวอันใดมันก็เกิดขึ้นมาพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าเพิ่นจึงรู้ตามความเป็นจริงนั่นเป็นอันนั้นนี่เป็นท่านไม่หลงถือเอาตัวเองถือข้างนอกว่าเป็นตัวเองไม่ถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเองแล้วมันก็รู้แค่นี้แค่ในใจอันนั้นเป็นเวทนาสัญญาสังขารมันก็แยกออกได้กำหนดรู้ได้ไม่ได้แยกไปที่ไหนแล้วเพียงแล้วกำหนดรู้อาการแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นล่ะเราจะไปแยกเอาไปทิ้งไปที่ไหนอ่ะเอาเวทนาไปทิ้งเอาสัญญาสังขารยังไงไม่ไปทิ้งมันที่ไหนไม่แดงนั่นเพราะมันเป็นของที่มีอยู่แน่แล้วเพียงว่ากำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเปรียบเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดผสมด้วยสีต่างๆหรือเอาน้ำแกงกันแล้วกันรสอะไรต่างๆมันอยู่ในน้ำแกงเรียกว่าน้ำแกงรวมก็เป็นน้ำแกงหรือเอาน้ำใส่สีก็รวมก็เรียกเป็นสีน้ำสีสีก็อยู่ในนั้นน้ำก็อยู่ในนั้นนี่ว่าข้างในก็ใจก็อยู่ที่นั่นเวทนาก็อยู่ที่นั่นสัญญาก็อยู่ที่นั่นสังขารก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เดียวกันพระพุทธเจ้าสอนยังไงสอนไม่ให้ไปยึดถือเอาไม่ไปยึดถือเอาเวทนาว่าเป็นตัวเองคือไปยึดถือว่าเวทนานั่นแหละคือใจแล้วอาการที่ไปถืออยู่อย่างนั้นไปอยู่กับนั่นเรียกว่าถือไม่ไปถือเอาสัญญาคือความจำได้หมายรู้นะว่าเป็นตัวเองก็เป็นใจอย่าไปถือเอาเรื่องความคิดความปรุงความแต่งที่เราคิดนึกนะว่าเป็นตัวเองแต่ก็รู้ว่านั่นมันเป็นสังขารอย่าให้มันมาหลอกเมื่อรู้ตามความจริงแล้วก็วางแต่ครับทีนี้เอามาใช้ได้ก็นี่เอามาใช้ได้เอาสัญญานั้นมาใช้คือความจำนั่นมาใช้แล้วเอาสังขารเข้าใส่คือใช้ความคิดใครควรหาเหตุหาผลว่าอันนี้มันเป็นอันนี้เองนั่นแหละเรียกว่าเราใช้ไม่ให้ใช้ไม่ใช่ให้อารมณ์มาใช้ใจหรือให้ความคิดความปรุงแต่งสังขารนั่นนะถ้าไม่มีสติเครื่องเป็นเครื่องประกอบแล้วนะมันก็เป็นความฟุ้งซ่านไปจะคิดก็ได้ไม่ใช่ให้จะจะให้หนิงให้นิ่มอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นเวลาสงบเราก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่จุดรู้ให้นิ่งอยู่ในจุดเดียวรู้เนี่ยขณะนั้นไม่เกี่ยวข้องในเรื่องอะไรทั้งนั้นนะเข้าเฉพาะความรู้สึกที่รู้อยู่ในจุดเท่านั้นนั่นเดี๋ยวว่าเข้าสมาธิธรรมะเคยว่าเรื่องอาการของจิตที่เราเข้าถึงแล้วให้ทำสามอย่างคือเราประกอบเข้าไปเอาไปนิ่งไปหนิมไปนี่รู้อยู่แล้วให้ทำสามอย่างอย่างที่หนึ่งเพียรพยายามที่จะประคองความรู้สึกให้นิ่งให้หนิมให้รู้อยู่ในจุดเดียวให้ได้ไม่วิ่งไปที่ไหนแล้วให้อยู่ในจุดเดียวนะประคองความรู้สึกให้จุดนิ่งอยู่ในจุดเดียวนั่นเรียกว่าเข้าสมาธิเรียกว่าสมาธินิมิตคือไปนิ่งไปหนิมอยู่ในหลักนั้นเท่านั้นไม่ให้มีความคิดความปรุงความแต่งเกิดขึ้นที่นั้นแต่ให้มีรู้อยู่ในจุดนั้น นั่นแหละคือการเข้าสมาธิให้เราทำอย่างนั้นให้ถูกอันที่สองอันนี้ทำมาแต่ต้นก็ได้เรียกว่ารู้ใจ
รู้ใจหรือดูใจดูคำว่าดูใจอย่าไปใช้เอาภาษาตาอย่าเอาภาษาตามาใช้กับดวงรู้คำว่าดูใจก็หมายถึงเอาความรู้สึกของเราประคองความรู้สึกให้รู้อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้ประคองใจให้อยู่ในจุดเดียวให้นิ่งในเหตุอันนี้มันอยู่จุดเดียวแต่ว่าประคองให้รู้ให้รู้อยู่ในจุดนั้นเหมือนกันในจุดตั้งเหมือนกันประคองให้รู้เรียกว่าดูใจดูอาการดูอารมณ์ดูสิ่งที่มันมีในใจขณะนั้นมันมีสบายขณะนี้มันไม่มีสบายมันถ้าเกิดขึ้นมาแต่ไม่ใช่เรากำหนดรู้แต่เพียงว่าทำความรู้จักอยู่ในจุดเดียวนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะมีมาก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือรู้เท่านั้นนี่ไม่ใช่เป็นการนิ่งถ้านิ่งแล้วไม่ยอมให้อะไรเกิดขึ้นเลยคือเราประคองความรู้สึกให้เป็นกลางแล้วสิ่งต่างๆก็จะผุดขึ้นมาเองนั่นแหละเรามีหน้าที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละหน้าที่รู้มันจะเป็นสุขเกิดขึ้นผุดขึ้นมาก็รู้จะเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้หรืออาการที่เป็นอาการสังขารที่จะมาก็รู้มีหน้าที่อย่างรู้แต่ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ไปตามอาการนั้นๆที่มันเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าอุเบกขานิมิตคือทำใจให้เป็นกลางรู้อยู่อะไรเกิดขึ้นเราไม่ได้ห้ามเราไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นแหละมาอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดเถอะแต่เรามีสติรู้อยู่ในจุดนั้นมันอะไรเกิดขึ้นมาก็เห็นรู้มันเห็นมันก็จะไม่แวบไปถ้าจ้องมันอยู่อย่างนั้นส่วนการเมื่อเราเพียรพยายามรู้อยู่เป็นกลางอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาก็รู้ใจมันก็จะคลายจากความกดดันหรือตึงเครียดต่อจากนั้นก็เพียรพยายามที่จะหยุดนิ่งดิหยุดนิ่งรู้อยู่หยุดนิ่งรู้อยู่มาทั้งว่าประคองเราไม่ได้ดูใจอย่างที่อุเบกขานิมิตแต่เราทำความรู้สึกให้นิ่งให้นอนให้ใจมันนิ่งมันนอนมันรู้อยู่ในจุดเดียวนั้นให้เข้าเฉพาะเข้าถึงเฉพาะจุดรู้ดวงรู้อย่างเดียวที่อันที่3เมื่อกี้นี้ว่าอุเบกขานิมิตกับสมาธินิมิตคือการเข้านิ่งอยู่อันที่3นี่เรียกว่าปัจขานิมิตคือความเพียรจะเพียรพยายามที่จะแยกแยะแยกอยู่ในจุดเดียวนะอย่าไปหนีไปที่อื่นเพราะมันมีอยู่ที่นั่นแล้วกำหนดรู้ขึ้นมาไหนละใจนี่แหละวิจารณ์วิจัยดวงรู้นี่ให้แน่ชัดให้เดี๋ยวอันไหนอ่ะกำหนดรู้ขึ้นมาอันไหนที่ว่าเรียกว่าใจกันนี่แก้ปัญหาในจุดนี้ให้ถูกต้องให้รู้จักใจให้ได้อย่าไปรู้อย่างอื่นว่าเป็นใจนะอย่าไปรู้เวทนาว่าเป็นใจสัญญาสักครั้งใช้ไม่ได้นั้นให้รู้จักใจให้ได้กำหนดรู้ให้ได้ประคองเข้าไปประคองเข้าหาจุดไหนใจก็ประคองให้รู้นะไหนใจมันมีแค่ไหนอ่ะเพราะว่าเฮามันมีใจอยู่แล้วหรอมันมีดวงรู้อยู่แล้วมันมีสภาวะที่รู้อยู่แล้วในการตามกำหนดรู้ตามถ้าเราวิจารณ์วิจัยที่จะกำหนดไม่ช้าก็รู้ขึ้นมาเองว่าอันนี้แหละจิตใจอาการอย่างนี้เรียกว่าใจไม่เกินกายมีแค่นี้นะเมื่อเกิดรู้ขึ้นมาเองทีเมื่อดวงรู้กำหนดดวงรู้นะคือเรียกว่าใจที่ท่านว่าอยู่แล้วมันมีเครื่องประกอบไว้กับดวงรู้นั้นต้องประกอบดวงรู้คืออะไรก็คือเวทนาสัญญาสังขารนี่อย่างถ้าจะย่อลงไปอีกเวทนาว่าซ้ำลงไปเวทนาคืออะไรเนี่ยกำหนดรู้ขึ้นมานั้นอีกกำหนดท่านเรียกว่าเวทนาแต่ว่าตามสับแสงเอาเวทนาไปว่าสวยคือกิน แต่ทีว่าอาการหนึ่งข้าปฏิบัติอาการที่ใจของเรานั่นอยู่กับความสบายไม่สบายเรียกว่าไปนอนหรือรู้สึกสบายกระเพริ่นนั่นตัวเวทนานี่สัญญาล่ะสัญญาก็คือจำได้ว่านี่คือสบายไม่สบายพอรู้สึกว่าสบายขึ้นมาปั๊บรู้ขึ้นมาเนี่ยโอ้นี่สบาย
พอรู้สึกว่ามันสบายรู้ปึ๊บขึ้นมาไม่สบายนั่นแหละตัวสัญญาแล้วยังหมายรู้ข้างหน้าอีกตัวสัญญาหมายรู้คือสมมติบัญญัติภาพเรียกว่าเพ่งเล็งมันหักสร้างมโนภาพขึ้นมาสร้างมโนภาพขึ้นมานั่นแหละคือตัวสัญญาสร้างภาพตัวอย่างเช่นว่าโอ้ยเราอยากจะมีรถสวยๆคันงามสักคันสร้างภาพรถสวยงามขึ้นมาแล้วจนเราได้ขี่ได้ใช้ได้ซ้อยแล้วก็จะเป็นสุขอย่างนั้นอย่างนั้นก็คิดมันเป็นสังขารไปทีนี้สัญญาเข้าไปต่อเป็นสังขารสังขารทำหน้าที่ก็เกิดเวทนาไอ้ตัวที่ส่งไปกับสังขารเอาไปกับสัญญากับสังขารนั่นเรียกวิญญาณส่งไปคิดไปปรุงไปแต่งขยำต้องสร้างรูปภาพอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นงานงานก็เป็นสัญญาที่ส่งมันไปพร้อมกันสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณทำหน้าที่พร้อมกันแล้วก็รวมมาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาน่ะให้เรากำหนดรู้ตามความเป็นจริงนั้นนั่นเป็นสิ่งนั้นนั่นมันเป็นเครื่องประกอบใจนี่มันเป็นภาวะว่าง่ายๆสั้นก็คืออารมณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับใจส่วนดวงใจดวงรู้ย้อนเข้ามาอีกดวงใจก็มีสภาวะรู้แค่นี้ก็มีรู้อันเดียวนี่นะรู้หนึ่งอันรู้นี่นอกแก่นั้นไม่ใช่อ่ะอันนี้แต่ว่าเรากำหนดรู้ข้างในสามอย่างอันนี้คือเวทนานี่คือสัญญาสังขารเหมือนกับว่าเราวิจารณ์วิจัยแยกแยะในสิ่งที่มันมีอยู่ในอันเดียวกันที่เดียวกันอย่างที่เคยเปรียบให้ฟังว่าในถาดหนึ่งเราเก็บวัตถุสิ่งของมาเอาข้าวเปลือกถั่วง่าก้อนหินเอาผสมไว้ที่ถาดเดียวกันแล้วให้เราคัดเลือกออกมาอันนี้เม็ดข้าวเปลือกอันนี้ถั่วอันนี้งาอันนี้ก้อนกวดเราคัดเลือกเอาได้เป็นระยะระยะอย่างนั้นเรียกว่ากำหนดรู้กำหนดรู้ในสิ่งที่มันมีอยู่นั้นว่าอันนี้มันเป็นอันนี้รู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็หลงถือแต่ละอย่างละอย่างมันก็หลงอยู่อย่างนั้นน่ะพอเวทนามาครอบงำทุกขเวทนาวุ่นดิ้นใหญ่แล้วทีเนี้ยเอาตัวเองทุกข์ยากลำบากแล้วถ้ากำหนดรู้นั่นทุกขเวทนามันเกิดจากสัมผัสที่มาเหตุระงับใจใช่กำหนดรู้ใช่กำหนดรู้มันถือว่าอันนั้นมันเป็นทุกขเวทนาไม่ใช่ใจใจก็รู้แค่นี้ก็รู้อยู่ที่ใจนั่นนะอย่าไปรู้อยู่ที่เวทนากำหนดรู้มันครั้งแรกว่านั่นเป็นทุกขเวทนาแล้วไม่ใช่ใจใจคือรู้อันนี้เข้าไปหาตัวรู้จุดรู้นั้นดวงรู้นั้นอย่าไปเอาใจใส่ทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นนั้นแม้มันจะมีอยู่ก็ช่างหัวมันอย่าไปใจใส่มันนั่นเรียกว่ากำหนดทุกข์กำหนดรู้ไม่ใช่ละสุขก็ต้องกำหนดรู้เหมือนกันเพราะสุขที่มันมีเกิดอย่างนั้นมันจะกลายมาคือว่ากลายไปเป็นทุกข์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นทุกข์เองแหละเนี่ยปรับวิธีการถูกต้องกลายเป็นสุขขึ้นมานั่นมันเป็นอย่างนั้นทีเมื่อเรากำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมอยู่อย่างนี้นี่เราวิธีการต่อจากนั้นเนี่ยเราควรมากำหนดรู้กายด้วย กำหนดรู้กายพิจารณากายกำหนดรู้กายเพื่อทำความรู้สึกที่กายทั้งหมดนี้นี่คือรูปร่างกายมันนั่งอยู่นี่แหละกายให้หัวรูปกายมองดูข้างนอกมันมีอะไรอย่างที่มองเห็นอ่ะก็มองเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังที่ว่ากรรมฐาน5ที่ประชาเนี่ยขึ้นให้กำหนดรู้ว่านั่นสิ่งนั้นนั่นท่านเรียกว่าอะไรอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องประกอบกายผมก็เรียกว่ากายขนก็ว่ากายเล็บก็เรียกว่ากายฟันก็เรียกว่ากายหนังก็เรียกว่ากายเป็นส่วนๆทั้งนั้นแล้วกำหนดรู้มันทั้งหมดนี่คือรูปร่างกายประกอบด้วยธาตุ4เอาว่าไปตามลำดับขั้นตอนของอาการ32ที่เราสวดผมขนเล็บฟันหนังในหนังเข้าไปจิเข้าไปมีเลือดเยอะมากมีผังผืดติดห่อเนื้อเข้าไปในอีกมีเอ็นรัดลึงกล้ามเนื้อต่างๆไว้
ก็ไปกระดูกแล้วยังมีข้างในกระดูกนี่ไปเยื่อในกระดูกอันนี้ว่าการข้างนอกเนี่ยที่เราสวดอะม่ามหัวใจตับทั้งผืดม่ามหรือว่าเป็นแม้มม่ามมาติดที่กระเพาะอาหารหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่ก็นั่นคือเป็นรูปร่างกายนั่นเรียกว่าแล้วกำหนดแต่ละส่วนละส่วนถ้าไม่กำหนดกำหนดรู้ทั้งหมดนี่คือกายกายนี่เป็นไงกำหนดกายมันแก่กำหนดความแก่ของเรากำหนดความแก่ของร่างกายนี่ให้เกิดขึ้นนี่แก่มันเป็นไงคนแก่เราเห็นคนแก่อยู่ใช่ไหมเราก็ให้เราเป็นคนแก่ซะบ้างกำหนดมันความแก่ร่างกายเหี่ยวแห้งผมขาวผมงอกฟันหลุดฟันหลอนนั่นกำหนดดูอาการของตัวเองเป็นคนแก่เหมือนเราเห็นคนแก่อยู่นะเรารู้ตัวเองไงแก่เมื่อแก่แล้วมันเป็นไงเมื่อแก่แล้วนะเนาะมันกำลังวังชามันก็ไล่ล้อไปหมดละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะลุกอย่างนั้นก็ต้องโอ้ยให้ลำบากแล้วบางทีจะลุกต้องช่วยคนหิ้วก็ทั้งสองคนสามคนก็ยังจะลุกบ่ได้อีกเนี่ยมันหนักนั่นคือความแก่แล้วก็มีพยาธิคือพยาธิที่จะมาครอบงำเอ้าสมมุตินั้นไปคนสุดท้ายมันก็แตกดับตายตายแล้วทำไมก็ไปเผาไฟสิเอ้าตายแล้วเขาตั้งศพซะก่อนบำเพ็ญบุญมันซะก่อนเฮ้ยทำบุญสวดมนต์สวดอภิธรรมซะให้เรียบร้อยซะมันเรียบร้อยเอ้าเอาไปเผากันเลยให้มันหมดบัญญัติจ้ะเขานั่นคติของชาวโลกเป็นอย่างนั้นคติของร่างกายมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเหลือที่มันไม่แก่จ้ะไม่แตกดับเองร่างกายมันรูปธาตุแก่เจ็บตายมันแตกมันดับมันเป็นธรรมดาไอ้มนุษย์ก็ไปรักไปหลงไปถืออยู่อย่างนั้นถือว่ามันเป็นความสุขก็เลยรักก็เลยหลงก็เลยเมาพุทธเจ้าสอนว่ามันมีความสุขมันมีอยู่นั่นมันมีคุณอยู่และมันก็มีโทษมากด้วยเรียกว่ามีทั้งโทษและคุณเราก็อยู่อาศัยตามกำหนดเวลาแม้จะมันมีโทษมีคุณมันก็ไปการกำหนดเวลาของมันเองจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปไม่ได้แล้วทีนี้อะไรล่ะที่มันไม่แตกไม่ดับไม่ตายล่ะพุทธเจ้าสอนว่าคือธาตุรู้คือใจแต่ธาตุรู้อันนั้นนะถ้ายังมาจะอาศัยรูปร่างกายขันห้าอยู่แล้วเราก็รูปร่างกายขันห้ามันแก่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ต้องเป็นทุกข์ธรรมดาพุทธิยาอย่างว่าโอ้ยกองทุกข์ทั้งนั้นที่ใจมาใส่รูปร่างกายก็คือทุกข์นั่นเองอะไรทีนี้ที่พุทธิยาเห็นว่าอริยสัจคือทุกข์ทุกข์อยู่ที่นี่ไม่คิดที่อื่นไกลเข้าถึงที่มันไม่ตายอะไรที่ไม่ตายก็ใจเราก็กลับเข้าไปสงบรู้ใจนะรู้มีสติรู้อยู่นั่นแหละคือเครื่องอยู่มีสติรู้อยู่ที่ใจหรือใจรู้อยู่ก็นิ่งรู้อยู่ที่นี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องมีสติเป็นเครื่องอยู่รู้อยู่ข้างไหนดูรู้มาอยู่ได้แค่ไหนมารู้มันจะดิ้นอีกมันจะวิ่งเอามันอีกทำงานอีกพิจารณาจนกว่ามันจะทิ้งจะปล่อยจะวางเราทำอย่างนี้เรียกว่าเราอบรมทั้งสมถะและวิปัสสนาโดยกำหนดรู้ดวงรู้มาติดต้นแต่ถ้าว่าผู้ใดบ่สามารถที่จะกำหนดรู้ในจุดรู้ดังจุดรู้ใดแน่นอนก็ให้กำหนดพุทโธธัมโมสังโฆหรือกำหนดลมหายใจอย่างที่เคยแน่เคยสอนมานั้นแต่ประการสุดท้ายเราก็ต้องวางกรรมฐานเหล่านั้นวางลมหายใจของไม่ต้องกำหนดใจแล้วกำหนดรู้เท่านั้นน่ะวางพุทโธแล้วไม่ต้องกำหนดว่าพุทโธอีกแล้วก็กำหนดดวงรู้ให้เข้าสู่สมาธิตาม3หลักดังที่กล่าวอันนี้ธรรมก็นำมากล่าวนำมาแสดงเอาของเก่าบางของใหม่บางประกอบกันไปเพื่อจูงใจศรัทธาญาติโยมเอากันปรับปรุงแก้ไขประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ใจของญาติอย่างน้อยก็ให้ใจของเราเข้าถึงสมาธิก็จะเป็นผู้เข้าถึงธรรมมีธรรมเป็น